าพการทรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทของพระราชบิดาผู้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในเรื่องความเสียสละทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงทุ่มเทศึกษาวิจัยงานวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลงานวิจัยเหล่านั้นมาใช้เพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยและพัฒนาด้านการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำทรัพยากรธรรมชาติพืชสมุนไพรอันหลากหลายของไทยมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคยิ่งกว่านั้นยังทรงใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงยึดหลักการพัฒนาที่ให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาในพื้นที่ภาคใต้โครงการหมู่บ้านทับทิมสยามในพื้นที่ภาคอีสานโครงการชุมชนบ้านน้ำใสตามพระดำริจังหวัดพังงาเป็นต้นพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงทุ่มเทปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป